ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในแบบอีเวนต์อย่างเช่นเคยนะฮะก็คลิปนี้ผมลองทำอะไรแบบว่าแปลกๆดูนะไม่เชิงแปลกแล้วก็วันนี้หน้าผมก็ซื้อไมค์หูฟังมาใหม่นะฮะซึ่งผมก็ใช้วิธีอัดแบบว่าแอดวานซ์กว่าเดิมนะก็คือผมใช้2เครื่องในการอัดนะก็คือเอาไมค์ไปต่อกับเครื่องรองแล้วก็เอาเครื่องหลักอัดเสียงแล้วก็อัดภาพนะฮะถามว่าทำไมไม่รวมเป็นเครื่องเดียวกันเลยนะเพราะว่าโลบอกมันบั๊กนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราอัดเสียงพูดเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงภาพนะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเราใส่หูฟังอยู่นะก็เลยต้องใช้2เครื่องดูแล้วก็คลิปนี้มันก็จะต้องตัดแอดวานซ์หน่อยนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้กันบอกก่อนนะฮะถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบว่าแปลกจากปกติไปเป็นประมาณเนี้ยนะก็โอเคนะฮะมาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เราก็อยู่ในแบบอีเวนต์กันนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวกันนะฮะอุปกรณ์เสริมที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะฮะก็คือโอเคนะก็คาแรคเตอร์นะฮะกดเข้ามาอุปกรณ์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะก็คือเฮดโฟนนั่นเองนะก็คือเป็นหูฟังนะฮะซึ่งถามว่าหูฟังทำอะไรได้นะก็เดี๋ยวผมจะพูดความสามารถของหูฟังก่อนละกันนะก็คือหูฟังนะฮะจะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงของ Nextbot ได้ไกลกว่าคนอื่นเขานะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือเราสามารถได้ยินแบบว่าเสียง Nextbot ทะลุกำแพงได้อะไรประมาณนี้นะก็คือปกติเนี่ยเวลาเราเล่นนะฮะเราจะไม่สามารถได้ยินเสียง Nextbot ทะลุกำแพงได้ถ้าเกิดมันไม่ใกล้จริงๆนะแต่ถ้าเกิดเราใส่หูฟังมันจะทำให้เราได้ยินทะลุได้เป็นประมาณนี้คือมันจะช่วยในการได้ยินเสียง Nextbot ของเรานะฮะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดเงียบเนี่ยหรือว่าแบบว่าไม่ได้เปิดเสียงเกมหรือว่าอยู่ในโหมดเงียบเนี่ยหูฟังนี่จะไม่ช่วยเราเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะได้ยินเสียงไกลทำให้เราสามารถเรียกว่าตั้งตัวในการหนีได้ทันเป็นประมาณนี้นะก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มสปีดไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรเลยนะแค่เพิ่มระยะในการได้ยินนะฮะโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับหูฟังนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กันเลยนะก็กด inventory มานะฮะแล้วก็ใส่มาเลยนะสำหรับหูฟัง headphone นะฮะโดย headphone นะฮะเป็นของที่ใช้ XP น้อยที่สุดในเกมนะฮะแล้วก็ราคาถูกพอสมควรเลยก็คือไม่รู้ใช้เวลเท่าไหร่นะน่าจะประมาณเวล5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ใช้เงินซื้อเพียงแค่1,200อ่ะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะโอเคนะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวหูฟังกันเลยนะก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะก็มาเริ่มกันเลยนะสำหรับการเล่นอีเวนต์ในตานี้นะก็ตอนนี้ใช้2เครื่องอัดเสียงอยู่นะก็รู้สึกแปลกๆดีนะโอเคนะก็มาเริ่มกันเลยนะสำหรับอีเวนต์นะฮะโอเคนะขอปรับมุมมองเป็นบุคคลที่3มาดูกันนะว่าเราจะรอดได้นานสักแค่ไหนกันนะฮะก็เราจะได้ยินเสียงบอทไกลกว่าคนอื่นเขานะเนี่ยฮะเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มีหูฟังอยู่บนหูเราอยู่นะก็เนี่ยผมจะหานะฮะว่า Nextbot อยู่ไหน Nextbot อยู่ไหนเนี่ยทำไมมันเงียบจังโอเคก็ผมจะไม่พูดถึงความสามารถของไอ้หูฟังนี้ซ้ำนะเพราะว่าก็แค่นั้นแหละก็คือทำให้มันได้ยินเสียงง่ายขึ้นได้ยินเสียงไกลขึ้นเป็นประมาณนี้นะโอเคนะก็นี่ฮะ What the dog doing มาแล้วนะฮะโอ้เชียดมันตามผมโอ้เชียโอ้โห the lock oh my god the lock ทั้ง the lock ทั้ง what the dog doing โอ้คือเราจะได้ยินเสียงแบบว่าไกลกว่าคนอื่นเขาเลยนะคือแบบว่าผู้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เราอยู่ไกลกันพอสมควรเลยนะก็คือระยะห่างเราเนี่ยไกลกับ Nextbot นะแต่ว่าหูฟังเรามันได้ยินไกลมากๆกันแล้วเป็นประมาณนี้โอเคก็รอดเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าผมเข้ามากลางเกมนะฮะมันก็เลยไม่ถือว่ารอดนะโอเคนะก็โอเคเมื่อกี้หน้าจอเครื่องลองดับไปนึกว่ามันหยุดอัดนะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับตาแรกนะฮะก็รอดมาแค่46วินะเพราะว่าเราเข้ามากลางเกมพอดีนะโอเคก็มาต่อกันที่ตาที่2กันนะผมจะเล่นประมาณ4ตาแล้วกันนะนี่ฮะคนนี้ก็ใช้หูฟังเหมือนกันนะหน้าตาของหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดเห็นจากข้างหน้านะมุมข้างหน้าก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะโอเคนะก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเกมนะเพราะว่าตอนนี้ผมเสียงพูดมันกบเสียงเกมไปหมดแล้วนะโอเคเรามาเจอในโหมด Invisible นะฮะก็คือบอทจะล่องหนนะก็ต้องระวังหน่อยนะผมขอเปิดเสียงดังๆหน่อยแล้วกันนะโอเคผมจะมาซุ่มอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมุมที่บอทจะขึ้นได้แค่วันเวย์แล้วก็คือทางเดียวทำให้เราสามารถตั้งตัวได้พอสมควรนะนี่ฮะเนี่ยคือบอทมันอยู่ไกลขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะคือนี่แหละก็คือความสามารถของหูฟังนะก็คือมันจะช่วยให้เราได้ยินได้ดีมากๆเลยนะโอเคก็บอทเริ่มขึ้นมาละโอเคแล้วก็วิ่งสิฮะโอเคจังหวะนี้อยู่ทำไมแล้วโอเคผมว่าผมตายอ่ะโอเคจังหวะนี้วิ่งนะฮะวิ่งให้ถึงที่สุดนะฮะไม่รู้วิ่งไปไหนนะไม่รู้จะไปวิ่งเจอบอทตัวไหนโอเคก็ตอนนี้ไม่รู้เพื่อนไปไหนนะเพื่อนล้มเงินเยอะเลยแต่ผมน่าจะช่วยไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะล้มในมุมที่ช่วยยากนะโอเคเราเจอบอทนะฮะบอทแซนโอ้ my god มากาโลเวเนียโอ้ my god วิ่งสิฮะ
จุกจุกโอ้ my god จุกจุกบันไดโอ้ my god เสียงมาอย่างไหนเนี่ยโอ้โหเลชเชนโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับผู้ฟังนะก็คือเราจะได้ยินเสียงค่อนข้างจะดีกว่าคนปกตินะแต่ว่าสปีดการวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเราจะเหมือนปกติเลยนะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็คือเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปอยู่ใกล้บอร์ดแล้วก็สามารถได้ยินเสียงตั้งแต่ต้นได้เลยเป็นประมาณนี้นะโอเคตอนนี้น่าจะไม่รอดกันแล้วนะไปดูให้ตาต่อไปกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็จบตาเรียบร้อยนะเรารอดเพียงแค่นาที20วิเท่านั้นเองนะโอเคแล้วก็มาต่อที่ตาต่อไปกันเลยนะฮะเราจะอยู่ในด่านอะไรกันดีเนี่ยเราจะอยู่ในด่านอีเกียกันเหรอโอเคแล้วก็อีเกียก็อีเกียนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดอีเกียสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็รู้มุมจุกอยู่พอสมควรนะฮะอาจจะไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าความสามารถของหูฟังเต็มที่นะในด่านอีเกียเพราะว่ามันเป็นแบบว่าด่านที่ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมลองไปเช็คเสียงผมดูนะเสียงแบบว่าเสียงเกมมันเข้าไปผสมกับเสียงไมค์นะก็น่าจะได้ยินเสียงเกมซ้อนกันหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไมค์นี้มันก็ไม่ได้ตัดเสียงแบบว่ารบกวนจากแบบว่าที่ไกลๆดีๆขนาดนั้นนะโอเคนะก็มาต่อที่อีเกียกันนะฮะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงการสัปดาห์นี้นะก็เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเบาๆหน่อยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันไปรบกวนกับเสียงไมค์นะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเสียงซ้อนเสียงแล้วมันจะแบบว่าเสียงดูแปลกๆเอานะเริ่มตามานะฮะนี่คือจุดจุกนะก็คือถามว่าจุกยังไงนะก็คือถ้าเกิดบอดมาทางเนี้ยแล้วก็วิ่งออกไปทางนี้แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกเลยเป็นประมาณนี้นะก็คือเป็นมุมจุกนะฮะโอเคก็ตอนนี้ผมเวล50แล้วนะผมมีอีโมทนะฮะก็เต้นอีโมทรอโอเคมาแล้วเอนจิเนียร์เกมมิ่งนะฮะจังหวะนี้ทุกคนรอจุกอย่างเต็มที่นะฮะโอเคมาละเอนจิเนียร์จะมาทางไหนอ่ะโอเคเอนจิเนียร์ออกไปแล้วนะตอนนี้เราสงบมากเลยนะนี่คือทางรอดของด่านอีเกียนะก็คือมาตรงเนี้ยแล้วก็รอจุกนะฮะซึ่งมันจะเป็นมุมจุกที่ตายยากพอสมควรเลยนะเพราะว่าบอทในเกมนี้มันไม่ได้ฉลาดมากนะมันชอบจะเดินติดนะฮะโอเคนะจังหวะนี้ next bot มาแล้วนะมาตั้ง2ตัวเลยนะโอเคก็อ้าวเข้าไปซะละโอเคนะก็ผมจะรอ next bot ไปอยู่ไกลก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยไปชุบเพื่อนคนนั้นที่เขาล้มอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงนะสำหรับตอนนี้โอเคตอนนี้ผมน่าจะปลอดภัยแล้วแหละไปชุบดีกว่านะโอเคผมว่ามันมาแล้วโอเคมันมานะฮะเพื่อนล่อมาโอเคแล้วก็จังหวะนี้เราวิ่งมาประจำจุดจุกนะฮะโอเคมันมาทางนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคมันออกไปทางนู้นแล้วนะจังหวะนี้ทุกคนกำลังจุกบอดอย่างเมามันนะฮะและจังหวะนี้ล้มกันหมดเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดผมออกไปตอนนี้มันจะตามผมมานะผมจะต้องรอให้มันไปไกลๆก่อนแล้วผมค่อยไปชุบนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตามมาได้นะโอเคก็มาช่วยคนนี้ต่อนะฮะนี่คือสายแบบว่าสายชุบแบบส้มนะโอเคแล้วต้องวิ่งแล้วนะจังหวะนี้นะเราเจอกู๊ดแมนอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได้โอเคก็เขาก็ไปเรียบร้อยนะฮะนี่แหละก็คือความสบายของงานอีเกียแล้วก็คือเราก็แค่รอจุกอยู่ที่ตรงนี้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยก็แค่รอจุกไปเรื่อยๆนะนี่คือความสบายของงานอีเกียนะคือจะไปหาลิเวอร์เปิดเซฟรูมก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจนะโอเคมาละโอเคลุงแกมาละโอเคลุงแกจะมาจากทางไหนเนี่ยโอเคลุงแกติดนะฮะลุงแกติดแล้วลุงแกก็ไปแล้ว ทำไมบอดเน็กบอดมันจะไม่โหดเนี่ยก็ไม่โหดจังเรียบร้อยนะรอด3นาทีเฉยเลยนะไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำนะแทบจะไม่ได้รีวิวความสามารถของหูฟังนี้เลยนะหูฟังนี้จะเหมาะกับด่านเมสนะฮะแล้วก็จะเหมาะกับด่านที่กำแพงเยอะๆแบบพวกแบ็ครูมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะฟังทะลุกำแพงได้นะซึ่งจะช่วยให้เราแบบว่ารู้ว่าบอดมันจะอยู่ใกล้เรามากแค่ไหนนะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเกิดหูฟังที่คุณใช้เล่นเกมเนี้ยดีๆนะฮะคุณก็จะได้ยินคุณก็จะแยกแยะได้ด้วยนะว่ามันมาจากทางไหนนะเสียงบอดนะเป็นประมาณนี้โอเคมาต่อที่ตาต่อไปนะผมจะไม่ไปยืนที่จุดจุกก่อนตั้งแต่เริ่มเกมเพราะว่าจุดจุกบอสสามารถเกิดได้นะคือสามารถเกิดตรงนู้นได้เลยอ่ะก็คือเกิดอัดหน้าได้นะก็อย่าไปอยู่ใกล้นะจนกว่าจะเริ่มตาแล้วจะชัวร์ว่าบอสไม่เกิดตรงนี้นะก็ค่อยมาประจำจุดได้เป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็นี่แหละก็คือนิกอีเวตอีเดียนัทเชลแล้วก็คือด่านอีเกียก็แบบนี้แหละก็แค่ยืนตรงนี้จุกไปเรื่อยจุกจะชนะนะโอเคเราเจออโมกุสนะฮะแล้วก็เจอใครก็ไม่รู้นะโอเคเขามานะโอเคอโมกุสมาแล้วโอเชียด2ตัวเลยนะเนี่ยเราต้องเข้าแบบว่าสตอร์เลชตรงนี้นะฮะก็คือแบบว่าเป็นจุดจุกที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบอทมันจะเดินติดนะฮะแล้วบอทมันก็ไปเรียบร้อยนะเนี่ยก็คือแบบว่าออกมาแล้วก็
ไปจุกมุมนู้นนะฮะแล้วก็กลับไปมุมเดิมแล้วเดี๋ยวก็ไปจุกอีกรอบถ้าเกิดบอดมาเป็นประมาณนี้แหละสัปดาห์อีเกียนะถ้าเกิดแบบว่าคุณจุกดีๆเนี่ยมันก็จะตายยากมากๆเลยนะก็คือคุณต้องดูบอดว่าบอดมาอยู่ไหนนะฮะแล้วก็อย่าไปจุกใกล้ๆบอดนะก็คือต้องแบบจุกหลบไปหลบมาเนี่ยคุณก็จะรอดเองนะเป็นประมาณนี้แหละสัปดาห์อีเกียนะโอเคจังหวะนี้ Among Us มาแล้วนะฮะมากัน2ตัวแล้วนะโอเคก็วิ่งสิฮะโอ้ผมเสียสปีดในการวิ่งไปละจุกเดี๋ยวจุกโอ้ my god เดี๋ยวจุกการจุกอะไรกันนี่โอ้ my god โอวันก้าโอวันก้ากำลังไล่เราอยู่นะแย่แล้วผมว่าผมตายโอวันก้าโอวันก้าจะยังไงโอวันก้าโอวันก้าเจอการจุกมันผมมัวแต่มองข้างหลังนะว่าไออีกตัวนึงมันจะมาหรือเปล่านะโอวันก้าเข้าหน้ามาเรียบร้อยอะแตกหนีไม่ทันโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสับผู้ฟังก็คือมันจะช่วยให้เราได้ยินง่ายขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่ช่วยเรื่องสปีดอะไรเลยนะก็ถือว่ามันจะเหมาะสำหรับด่านที่ไม่ค่อยโล่งนะถ้าเกิดเป็นด่านโล่งๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะสับผู้ฟังนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราแตกไปเรียบร้อยนะแล้วก็น่าจะไม่มีใครชุบแล้วด้วยนะโอเคจังหวะนี้ เพื่อนกำลังจุกบอทแล้วบอทก็โดนแล้วเพื่อนก็โดนบอทตายอีกแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปดูอีกด่านนึงแล้วกันนะฮะไปดูด่านที่มันกำแพงเยอะกว่านี้ดีกว่านะจะได้เห็นความสามารถของไอ้หูฟังได้ดีกว่านี้นะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในด่านเมสกันนะฮะมาดูกันว่าหูฟังมันจะดีแค่ไหนกันเชียวนะหาเซิร์ฟมาพอสมควรแล้วนะโอเคก็ผมต้องเปิดเสียงดังๆหน่อยนะเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงหูฟังของผมเองนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยินนะโอเคก็แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็ข้างบ้านกำลังเหมือนว่าสตาร์ทรถอยู่นะไม่รู้ว่าเราจะโอเชียดเนี่ยฮะนี่ฮะเราจะได้ยินเสียงบอดก่อนที่บอดมันจะออกมาจากกำแพงเยอะซ้ำนะเมื่อกี้คือเมื่อกี้บอดมันยังไม่ได้ออกกำแพงมาเลยนะแต่ว่าผมได้ยินเสียงแล้วนะเป็นประมาณนี้ทำให้ผมสามารถไหวตัวได้ทันก่อนที่บอดจะมาถึงนะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือความสามารถของหูฟังนั่นเองนะก็คือแบบว่ารู้ตัวล่วงหน้านะฮะเป็นประมาณนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงละคือตอนนี้มันยังไม่ได้ออกกำแพงมาเลยนะแต่ว่าผมได้ยินแล้วนะก็คือถ้าเกิดเป็นคนปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเสียงบอดทะลุกำแพงนะแต่ว่าผมจะได้ยินนะเพราะว่าด้วยพลังของหูฟังนะเป็นประมาณนี้ก็คือหูฟังจะเหมาะกับด่านเมสแล้วก็แบ็ครูมที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงดีนะโอเคตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงเพลงนะน่าจะหลุดแล้วมั้งผมว่ามันยังตามผมมานะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันตามมาจากทางไหนโอเคก็เจอเรียบร้อยฮะรอดโอเคนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับการรีวิวหูฟังเฮดโฟนของเรานะฮะก็โอเคนะก็เรียบร้อยรอดไป1นาที20วินะฮะโอเครีเซ็ตทูเมนูกันนะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับการรีวิวหูฟังในแมปอีเวนต์นะฮะความสามารถหลักๆก็คือทำให้เราได้ยินเสียงไกลขึ้นแล้วก็ความสามารถที่เป็นซิกเนเจอร์ของมันเลยนั่นก็คือเราสามารถได้ยินเสียงทะลุกำแพงได้แล้วก็คือถ้าเกิดบอดอยู่กำแพงอีกฝั่งเนี่ยหูฟังยังคงได้ยินนะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะทำให้เรารู้ตัวได้ล่วงหน้าแล้วก็ไหวตัววิ่งหนีไปได้ก่อนนะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้ใส่หูฟังเขาจะได้ยินเสียงบอดเฉพาะตอนที่บอดมันออกมาจากกำแพงแล้วก็คือเห็นด้วยสายตาแล้วถึงจะได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหูฟังเนี่ยไม่ต้องเห็นด้วยสายตาแค่เห็นแค่มันอยู่ใกล้ๆกำแพงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงแล้วเป็นประมาณนี้ทำให้เราสามารถไหวตัวได้ทันแล้วก็สามารถรู้ทิศทางของบอทว่าจะมาจากทางไหนได้ด้วยถ้าเกิดคุณมีหูฟังในการเล่นเกมเนี่ยที่ดีสามารถแยกเสียงทิศได้เป็นประมาณนี้นะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวหูฟังเฮดโฟนนะฮะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะมันค่อนข้างใช้ราคาถูกแล้วก็ใช้เร็วน้อยนะก็ถือว่าถ้าซื้อไปจะดีที่สุดนะเป็นประมาณนี้ก็เป็นสายแบบว่าเอาตัวรอดนะฮะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ลืมกดไลค์สมัครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ